หกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศทีมวิจัยสิ่งทอ M-Tech สวทช.มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให้มีคุณภาพสูงและมีสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCGทีมวิจัยสิ่งทอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบการพัฒนาสิ่งทอเฉพาะรวมถึงการแก้ปัญหาโจทย์อุตสาหกรรมเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาวัสดุนอนโวเวนเพื่อตอบปัญหาโจทย์เหล่านั้นครับทางทีมวิจัยสิ่งทอเราเนี่ยได้มีผลผลิตที่เรียกว่าเมจิกโรดหรือว่านอนโวเวนเพื่อการเกษตรตัวเมจิกโรดเนี่ยเป็นโครงสร้างวัสดุที่สามารถให้น้ำอากาศผ่านได้รวมถึงการคัดเลือกเชิงแสงผ่านการวิจัยมาว่าช่วงแสงที่เราคัดเลือกนั้นเหมาะสมกับพืชสามารถนำไปใช้เป็นถุงปลูกหรือว่าเป็นถุงห่อผลไม้หรือเป็นผ้าคลุมแปลงได้ถ้าในกรณีของถุงปลูกเนี่ยถุงปลูกเมจิกโรดตัวนี้จะสามารถทำให้น้ำอากาศผ่านได้ลดอุณหภูมิภายในดินภายในถุงทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นในส่วนของผ้าคลุมแปลงจะมีการลดอุณหภูมิภายในดินเมื่อเทียบกับการคลุมแปลงด้วยแผ่นพลาสติกปกติรวมถึงเป็นการช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงโดยการสังเคราะห์แสงที่ใต้ใบเป็นการสะท้อนแสงขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของถุงห่อผลไม้เนี่ยทั้งเมจิกโรดเนี่ยสามารถนำไปใช้กับเป็นถุงห่อมะม่วงถุงห่อฝรั่งหรือถุงห่อทุเรียนได้ถุงห่อเนี่ยหมายความว่าเราไปสร้างไมโครไคลเมทรอบๆผลไม้ทำให้มะม่วงมีผิวมีวิตามินซีสูงขึ้นถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยทำให้ผิวใสขึ้นลดการใช้ยาฆ่าแมลงผลิตภัณฑ์เมจิกโรดเนี่ยสามารถนำไปใช้สอดคล้องกับ BCG ได้ในกรณีที่เป็นการใช้ซ้ำสามารถใช้ซ้ำต่อเนื่องได้ถ้าเป็นถุงห่อทุเรียนเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-4 รอบถุงห่อมะม่วงสามารถใช้ซ้ำได้รวมถึงช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ณปัจจุบันเนี่ยทางเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ไปให้กับบริษัทสาลี่คัลเลอร์เรียบร้อยแล้วครับทำไมผู้ประกอบการถึงสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะที่บริษัทเราคือบริษัทสาลี่คัลเลอร์ค่ะเราเป็นผู้ผลิตมาสเตอร์แบทแอดดิทีฟแล้วก็สีทางบริษัทเองเนี่ยก็พัฒนากลุ่มของสินค้าเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรอยู่แล้วเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและด้วยแอปพลิเคชันที่เราทำอยู่อ่ะสอดคล้องกับสิ่งที่ทาง M-Tech ทำเราจึงเห็นว่ามันต่อยอดร่วมกันค่ะเราเล็งเห็นประโยชน์ในข้อนี้ที่เราอยากให้เรามีเกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมีเหมาะกับนโยบายของภาครัฐที่เป็นอยู่และสุดท้ายเนี่ยการต่อยอดธุรกิจแบบนี้มันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะ BCG เพิ่มคุณภาพผลผลิตลดสารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม